ครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับพบกับผมนายช็อตตี้บูโจวาอีกเช่นเคยครับผมวันนี้ครับกลับมากันที่เกม With My Cat ครับผมซึ่งจริงๆก่อนหน้านี้มันมีเกม With My Dog ใช่ไหมแต่ตอนนี้ก็คือมีเลี้ยงแมวเรียบร้อยแล้วลักษณะการเล่นจะคล้ายกันครับมันจะต่างกันนิดนึงตามอุปนิสัยของสัตว์เลี้ยงอะเนาะอย่างหมาเนี่ยเวลาเราโยนบอลอะหมามันจะไปเก็บให้เราใช่ไหมแต่แมวมันจะไม่มาเก็บให้เรานะอะไรแบบนี้เป็นต้นมันก็จะเล่นคล้ายๆกันแต่ต่างกันนิดหน่อยนะครับก็เดี๋ยวเราเริ่มเลยกันแล้วกันนะครับอันดับแรกเนี่ยท่านผู้ชมจะได้รับน้องแมวตัวนี้มานะครับซึ่งช่วงแรกเรายังไม่สามารถเลือกสายพันธุ์ใดๆได้นะครับเราจะต้องเล่นเก็บประสบการณ์การเลี้ยงแมวไปเรื่อยๆก่อนเดี๋ยวจะมีสายพันธุ์มาให้เราเลือกมากขึ้นเรื่อยๆนะครับเล่นกับเพื่อนไม่ได้นะเกมนี้เล่นได้คนเดียวนะครับเล่นได้คนเดียวเอาล่ะเดี๋ยวเราไปดูเลยนะครับว่าเราควรจะทำอะไรบ้างนะครับท่านผู้ชมดูด้านขวาบนนะครับของหน้าจอเนี่ยมันจะมีตัวที่เป็นเหมือนกับสเตตัสของน้องอยู่นะครับอย่างเช่นหน้ายิ้มก็คืออารมณ์ใช่ไหมจะเห็นว่าตอนนี้มันครึ่งหลอดนะครับเราก็สามารถที่จะไปเล่นกับน้องแมวได้โดยกดเมนูด้านซ้ายล่างนะครับอันแรกเลยกดเสร็จปั๊บก็จะมีการเล่นกับน้องเพียบเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นใช้มือลูบใช้แปรงนะครับในการขัดขนเพื่อทำความสะอาดซึ่งมันมีเกจทำความสะอาดด้วยท่านผู้ชมอยู่ด้านขวาบนที่เป็นรูปดาวเป็นประกายอันนั้นแหละแบบนี้เป็นต้นนะฮะแล้วก็มีให้อาหารมีให้นมให้น้ำมีเล่นอะไรแบบนี้เดี๋ยวเราลองไปขัดขนให้น้องดีกว่าวิธีการขัดขนก็ง่ายๆแค่แตะหน้าจอแค่นี้แหละเดี๋ยวรอน้องเขาเดินมาหาก่อนนะครับอันนี้มันเป็นการสอนเฉยๆไม่มีอะไรครับก็แตะได้เลยแค่นี้แหละเห็นไหมอันนี้เป็นการขัดขนนะครับแล้วเราก็สามารถหมุนมุมกล้องได้นะครับก็คือมันจะมีลูกศรซ้ายขวาเห็นไหมนั่นแหละหมุนมุมกล้องแล้วเราก็สามารถที่จะสไลด์ได้เลยนะครับนอกจากน้องจะสะอาดขึ้นแล้วนะครับน้องยังมีเรื่องของเฟรนด์ชิพนะครับหรือว่าความสนิทกับเรามากขึ้นด้วยนะครับนี่อะไรอยู่ต้นสังเกตไหมรูปๆไปรูปมาเราได้ตั๋วเราได้เงินด้วยนะเดี๋ยวไว้ใช้ในการซื้อของต่อนะครับโอเคตอนนี้ก็สะอาดเรียบร้อยแล้วนะครับเฟรนด์ชิพเลเวล11แล้วด้วยนะครับเฟรนด์ชิพขึ้นค่อนข้างเร็วเลยนะเร็วมากจริงครับเล่นกับน้องบ่อยๆนะครับแล้วก็ต่อไปนะครับเรื่องของการเล่นนะครับเดี๋ยวโยนบอลให้น้องกันละกันนะครับนี่ครับมีการสอนอีกแล้วครับจะสอนทำไมบ่อยๆผมเล่นไปแล้วไม่ต้องสอนบ่อยก็ได้โอเคอ่ะก็เดี๋ยวเราโยนบอลให้น้องเลยกันละกันครับก็โทรไปแล้วน้องก็จะไปเล่นกับบอลเหมือนที่ผมบอกอะว่าหมากับแมวมันจะมีลักษณะที่ไม่เหมือนกันใช่ไหมหมามันจะเก็บมาให้เราแต่น้องแมวคือเขาจะเล่นไปเรื่อยๆของเขาอะจนกว่าเราจะเก็บนะครับพิกอัพขึ้นมาเห็นไหมอะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับก็พิกอัพขึ้นมาได้แล้วก็ปล่อยน้องเขาเล่นเพื่อที่จะเพิ่มไอตัวอารมณ์ของน้องเขาก็ได้อะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับนี่คือรูปแบบการเล่นแบบหนึ่งนะครับทีนี้การเล่นมันยังมีอีกแบบหนึ่งนะครับก็คือเหมือนกับเอาเขาเรียกหญ้าอะไรอ่ะผมเรียกไม่ถูกอ่ะเป็นของเล่นแมวอ่ะอันนี้ก็คือเราเอามาเล่นกับน้องได้นะครับเดี๋ยวขอข้ามช่วงการสอนก่อนละกันนี่แบบเนี้ยแล้วให้น้องตบอะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับเห็นนะ เห็นนะอารมณ์ดีขึ้นด้วยนะครับนี่ตีดิอะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับอารมณ์ก็จะดีขึ้นด้วยนะครับก็จะเป็นประมาณนี้ส่วนเรื่องของการให้อาหารกับน้ำดื่มเนี่ยผมคงอาจจะเทสให้ดูไม่ได้เพราะว่าเต็มเรียบร้อยแล้วเพราะว่าผมปิดเกมไปเข้ามาใหม่อ่ะน้องคือแบบว่าหิวน้ำมากหิวอาหารมากก็เลยรีบให้ไปก่อนหน้านี้นะครับมันก็ไม่ได้มีอะไรพิสดารนะครับเอาเป็นว่าเรื่องของการเล่นกับน้องให้อาหารน้ำดื่มก็คือจะอยู่ตรงนี้แต่อาหารเนี่ยเราจะเป็นจะต้องซื้อนะถ้าเกิดอาหารหมดเนี่ยเดี๋ยวมันจะพาไปที่ร้านค้าซื้อได้นะครับซึ่งร้านค้าก็คือดูด้านล่างเลยไอ้ปุ่มสีม่วงเห็นไหมครับมันก็จะแบ่งหมวดเป็นอาหารเป็นเครื่องตกแต่งร่างกายเสื้อผ้าของน้องอุปกรณ์ในการเล่นกับน้องแล้วก็ตัวของเฟอร์นิเจอร์ก็เขาจะแบ่งหมวดไว้เรียบร้อยเลยนะฮะก็อยากจะซื้ออะไรก็เข้าไปได้เลยนะครับซึ่งมันจะใช้เงินในเกมทั้งนั้นเลยเห็นไหมครับยกเว้นไอเทมบางรายการเนี่ยจะใช้เป็นตั๋วหรือว่าใช้เป็นเงินแคชที่ต้องซื้อจริงๆอะไรอย่างนี้เป็นต้นเพราะนั้นท่านผู้ชมก็ลองดูกันแล้วกันจะซื้ออะไรนะครับอย่างส่วนตัวผมก็ซื้ออันนี้ครับรวมรถเนื่องจากว่ามันจะมีแบ่งตามป้ายอันนี้ไก่หมูเนื้ออะไรเงี้ยมันก็จะมีตามป้ายใช่ไหมครับก็เดี๋ยวผมจะซื้ออันนี้เพิ่มกันละกันเพราะว่าน้องชอบอันนี้มากครับก็ซื้อเก็บไว้ก็แค่นี้แหละก็ซื้อนะครับแล้วก็ให้อาหารอะไรให้เรียบร้อยแค่นี้เองนะครับเพราะนั้นก็หมวดแรกก็จะมีประมาณนี้ไม่มีอะไรนะครับแล้วคำถามต่อมาคือเอ๊ะแล้วถ้าเกิดพวกเครื่องแต่งกายหรือว่าของเล่นเนี่ยมันมีเยอะไหมเดี๋ยวผมพาเข้าไปดูละกันดูตัวเครื่องแต่งกายก่อนก็จะสังเกตเห็นว่ามันก็มีหลายส่วนใช่ไหมครับมีทั้งใช้ตั๋วแล้วก็ใช้เงินนะครับส่วนตั๋วก็เมื่อกี้น่าจะเห็นแล้วใช่ไหมเรารูปน้องอยู่แล้วก็จะมีแบบโอกาสได้ทั้งเงินทั้งตั๋วด้วยเนาะอะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับเนี่ยมีเดคอเรชั่นเยอะแยะครับใส่วงใส่แว่นด้วยเป็นไงอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็มีหลากหลายครับผมส่วนของเฟอร์นิเจอร์ก็มีหลากหลายเช่นเดียวกันนะครับเดี๋ยวพาไปดูนี่เห็นไหม
อันนี้ผมซื้อมาแล้วนะครับก็คือถ้าเกิดเราซื้อมาติดตั้งไว้ในห้องเนี่ยน้องเขาจะมานอนด้วยนะแต่ถ้าเกิดเราไม่ซื้อมันก็จะไม่มีแบบมานอนบนนี้อะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับแล้วก็มีหลากหลายเห็นไหมครับแล้วทีนี้บางอันมันยังไม่เปิดท่านผู้ชมจะต้องเล่นไปเรื่อยๆเพื่อให้ระดับความชำนาญในการเลี้ยงแมวเรามันสูงขึ้นก่อนนะครับมันถึงจะซื้อได้มากขึ้นอะไรมากขึ้นคำถามคือแล้วเราไปดูตรงไหนให้ไปดูด้านขวาบนที่เป็นรูปสแตมป์เห็นใช่ไหมครับที่มันมีเครื่องหมายตกใจอยู่อะแต่เข้าไปดูครับก็จะเห็นว่าตอนนี้ผมเลเวล3คือประสบการณ์ในการเลี้ยงแมวเลเวล3ครับก็ถ้าเกิดอยากจะให้ค่า XP มันขึ้นเนี่ยเราต้องทำตาม achievement ด้านล่างนี้ครับก็มีหลากหลายครับการก็พูดง่ายๆคือเล่นไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็ขึ้นจริงๆซื้อเอาหงซื้ออาหารพาไปเดินเล่นอะไรเงี้ยมันก็จะได้ตัวของ XP หมดนะครับแล้วก็ XP อันนี้นี่แหละที่ผมพูดถึงตอนต้นคลิปว่าถ้าอยากจะเลี้ยงน้องหลายๆสายพันธุ์เนี่ยก็คือจำเป็นจะต้องมาทำอะไรพวกนี้ด้วยให้เลเวลของน้องๆเขาเนี่ยสูงขึ้นก่อนนะครับโอเคทีนี้เดี๋ยวเราไปดูเมนูด้านล่างต่อนะครับมันจะมีปุ่มสีเขียวเห็นไหมสีเขียวนี่คือการจัดการน้องเขาครับมีอะไรบ้างอันแรกพาไปเดินเล่นครับเดี๋ยวพาไปเดินเล่นหน่อยก็แล้วกันไปเลยต้องมีการดาวน์โหลดแพดด้วยนะสำหรับการเดินเล่นนะครับเราก็จะไม่สามารถที่จะจูงน้องได้นะครับเราแค่เหมือนกับไกด์ให้เฉยๆว่าให้น้องมาทางไหนก็แตะๆที่หน้าจอเห็นไหมครับมันจะไม่เหมือนหมาเราจูงได้เลยใช่ไหมแต่ถ้าเป็นน้องแมวเนี่ยเราจะได้แค่แบบไกด์ไลน์เฉยๆครับนี่มีมานอนด้วยเห็นไหมไปไหนต่อดีล่ะคือด้านบนมันจะมีเหมือนกับของให้เก็บตามฉากด้วยนะครับถ้าเกิดเจอก็เก็บไว้กันแล้วกันเนาะเห็นไหมว่ามันต่างกับเกม With My Dog นิดหนึ่งนะครับ With My Dog นี่เราคือแบบจูงเลยอะบังคับได้เลยว่าจะไปไหนนู่นนั่นนี่อะไรอย่างงี้นะครับอันนี้คือเนื่องจากเป็นน้องแมวไงต้องตามใจน้องแมวครับผมน้องแมวมาพักที่โขดหินอันนี้นะครับแล้วก็สังเกตดูด้านบนได้แต้มเบรกนะครับแล้วก็ไกลน้องแมวนะน้องแมวมาตรงนี้มานอนก่อนอย่าไปนู่นนี่ไกลไลน์ได้โดยการหันหน้าจอนะฮะโอเคนอนสิทำไมไม่นอนล่ะกดปุ่มด้านล่างนะครับมันจะมีปุ่มให้กดนะกดแต่ก็รอแป๊บนึงเดี๋ยวน้องก็คงนอนแหละเสร็จแล้วเหรอโอไวรอบนี้ไวครับผมมีน้องไปไหนต่ออ่ะเดี๋ยวฝั่งซ้ายประภาคารคือจะบอกว่าแมปเดียวกับไอเกมWith My Dogเลยแมปเดียวกัน แมปเดียวกันนะฮะไม่ได้แตกต่างกันครับแต่แค่อุปนิสัยของสัตว์เลี้ยงไม่เหมือนกันเท่านั้นเองนะครับก็เนี่ยแหละก็พาน้องมาเดินเล่นได้นะก็ลองพามาดูกันแล้วกันครับเจออะไรแปลกๆก็นั่นแหละพาน้องเขาไปดูด้วยนะครับเผื่อมันจะได้ของได้อะไรนะครับแล้วก็การออกมาเดินเล่นครั้งหนึ่งเนี่ยจะเดินเล่นได้แค่100เมตรเท่านั้นนะครับจะไปไกลกว่านั้นไม่ได้นะครับเดินสเปซสปาเลยนะน้องนี่ไปทำประภาคารไปนี่ครับแตะ2ทีวิ่งเร็วเลยครับไปทางนู้นดูดิมีรูปโป่งให้เก็บเหมือนเกมวินไมด็อกป่ะเนี่ยไม่มีนะมีแต่จุดเบรกครับเต็มไปหมดเลยอ่ะแล้วก็จะเป็นประมาณนี้นะท่านผู้ชมเนี่ยก็อย่าลืมนะฮะพาน้องๆเนี่ยออกไปเดินเล่นด้วยนะครับทีนี้พอเรากลับมาบ้านนะครับท่านผู้ชมจะเห็นว่าตอนนี้ความสะอาดของน้องเขาลดลงนะเราจะเป็นต้องไปทำความสะอาดน้องด้วยนะฮะไม่งั้นเดี๋ยวนะน้องจะอารมณ์ไม่ดีนั่นเองนะครับทีนี้กลับมาที่ปุ่มสีเขียวเพิ่มเติมนะครับอันที่2นะครับคือจะเป็นการที่เราจะไปรับเลี้ยงน้องแมวตัวใหม่แต่มันจะไม่เปิดตั้งแต่แรกนะคือเราจะต้องเล่นไปเรื่อยๆก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูน้องแมวตัวใหม่ก็แล้วกันนะครับว่าตอนนี้มีสายพันธุ์อะไรที่ผมสามารถเลี้ยงได้เพิ่มเติมบ้างก็จะสังเกตเห็นว่ามีแมวลายอันนี้ลายเสือหรือเปล่าเนี่ยเรียกไม่ถูกอ่ะอันนี้เขาบอกเป็นแมวญี่ปุ่นนะ Japanese Cat เห็นมั้ยครับก็ลองหมุนดูดิหันตูดให้ผมใหญ่เลยอ๋อถ้าเกิดเราอยากจะเลี้ยงนะครับด้านล่างมันมี3ปุ่มกลมๆกดปุ่มแรกได้เลยนะครับมันก็จะเป็นการเลี้ยงอะไรเงี้ยได้เลยนะครับก็จะเอาไปอยู่ที่บ้านเราได้เอาเลยแล้วกันเลี้ยงเลยไปโอเคอันนี้เขาให้ใส่ชื่อครับใส่อะไรดีนิโก้แล้วกันคิดไม่ออกนิโก้ไปกลับบ้านกันคราวนี้นะครับเราจะมีแมวให้เลี้ยง2ตัวแล้วนะครับท่านผู้ชมดูด้านบนครับด้านบนสุดเลยอ่ะมันจะมีตัวลูกศรซ้ายขวานะครับเรากดปุ๊บมันก็จะเปลี่ยนแมวเข้าใจไหมก็อย่างที่บอกนะว่าตอนเริ่มเล่นเราไม่สามารถเลี้ยงได้หลายตัวพร้อมกันต้องเล่นไปเรื่อยๆก่อนให้ค่าเฟรนชิพเยอะๆให้เลเวลของเราเยอะๆก่อนนะครับนี่ไงเห็นไหมกลับมาที่น้องแมวตัวเดิมของเราแล้วนะครับก็อย่าลืมเล่นแล้วก็เลี้ยงดูแมวทั้ง2ด้วยนะครับแต่น่าเสียดายนะว่าแมวทั้ง2เนี่ยมันอยู่คนละห้องกันครับผมลองหาโดยแล้วไม่เจอน่าเสียดายจริงเลยทีนี้กลับมาที่เมนูสีเขียวนะครับคราวนี้เราจะไปดูปุ่มที่3กันปุ่มที่3นี้คือเหมือนกับเราเนี่ยเหมือนกันยังไม่อยากจะเลี้ยงน้องแมวตัวนี้เอาน้องแมวเนี่ยไปฝากไว้ที่โรงแรมก่อนอะไรเงี้ยเป็นโรงแรมเลี้ยงสัตว์นะครับทีนี้พอเข้ามาแล้วนะครับให้ผู้ชมกดที่ด้านบนนะครับพอเรากดเสร็จปั๊บมันก็จะให้เราเลือกครับว่าเราจะเอาน้องแมวตัวไหนไว้ที่โรงแรมก็กดสับปิดได้เลยแค่นี้แหละ
และถ้าเกิดเราอยากจะเอาออกนะครับดูด้านล่างเห็นไหมครับด้านล่างมันก็จะมีแมวที่เราฝากไว้ก็อีหลอบเดียวกันครับกดเข้าไปที่ด้านล่างแล้วเราก็เลือกว่าน้องแมวตัวไหนที่เราจะเอากลับเข้ามาในตัวบ้านของเรานะครับเพราะนั้นก็ถ้าเกิดเราเบื่อไม่อยากเล่นแล้วไม่อยากเลี้ยงตัวนี้แล้วก็เอามาไว้ที่โรงแรมได้นะครับเปิดเมนูสีเขียวอันสุดท้ายนะครับเป็นการโบกมืออำลาบายบายนะครับก็คือเราจะไม่เลี้ยงน้องแล้วนะครับก็คือเข้าเมนูที่4นะครับก็แยกกันนะอันที่3คือฝากไว้ในโรงแรมอันที่4คือเราโบกมืออำลาเลยคือเราจะไม่เล่นไม่เลี้ยงน้องตัวนั้นอีกแล้วนั่นเองนะครับผมเอาล่ะทีนี้เรามาดูด้านล่างต่อดีกว่าเนาะก็บางอันยังไม่ได้พูดใช่ไหมอันที่4ก็คือสมมุติท่านผู้ชมซื้อพวกเดคอเรชันหรือว่าซื้อเสื้อผ้ามาแล้วก็มาเปลี่ยนที่นี่ได้เลยนะครับเปลี่ยนที่นี่ได้เลยส่วนอันสุดท้ายเป็นเรื่องของออปชั่นต่างๆนะครับก็ที่สำคัญจริงๆก็คือจะเป็นเรื่องของกราฟิกแต่ว่ากราฟิกเนี่ยโดยปกติแล้วเกมมันจะให้เราตั้งค่าตั้งแต่แรกอยู่แล้วนะครับตั้งแต่เข้ามาเล่นครั้งแรกเลยแต่ถ้าเกิดว่าปรับแล้วกระตุกก็มาปรับที่เมนูที่2ตรงนี้ได้ครับเนี่ยเราก็เลือกได้เลยนะครับอ๋อผมรู้แล้วทำไมตัวอย่างการสอนมันขึ้นมาตลอดผมไปเปิดไว้นี่เองผมต้องปิดปิดดอนโชครับผมก็นี่แหละครับจะเป็นการปรับกราฟิกอยู่ตรงนี้นะครับส่วนอันต่อไปนี้คือเป็นเครดิตผู้พัฒนาเนาะไม่มีอะไรเนาะอันนี้ก็ลิขสิทธิ์ต่างๆลบข้อมูลเคลียร์แคชนะครับไม่น่าจะลบข้อมูลทิ้งไปจริงนะแค่เคลียร์แคชเฉยๆนะครับเผื่อแบบเล่นเกมแล้วมีปัญหานะครับส่วนอันนี้ก็คือจะเป็นการดึงข้อมูลเกี่ยวกับการจ่ายเงินของเราไปอันนี้ไม่มั่นใจเหมือนกันว่าเอาไว้ทำอะไรครับแต่อันสุดท้ายอันนี้ครับอันนี้จะเป็นเรื่องของการเซฟ ID แล้วก็พาสเวิร์ดนั่นเองนะครับเนื่องจากผู้พัฒนาเกมนี้เป็นคนญี่ปุ่นนะครับเวลาเราเซฟ ID ย้ายไปเล่นเครื่องอื่นอ่ะมันจะเป็นเหมือนเกมญี่ปุ่นทั่วไปนะครับก็กด submit ได้เลยนะครับแต่แล้วเนี่ยมันจะมี2ปุ่มนะครับอันนี้คือการเซฟ ID อันนี้ก็คือการโหลด ID ที่เราเซฟไว้นั่นเองนะครับมาดูการเซฟ ID ก่อนอ่ะกดตกลงเลยนะครับเสร็จแล้วเขาจะให้เราใส่พาสเวิร์ด10ตัวอักษรนะครับก็พยายามใส่ตัวเลขอะไรเงี้ยประมาณนี้ก็แล้วกันเขาบอกห้ามเกิน10นะห้ามเกิน10แต่ขั้นต่ำไม่ได้บอกนะครับอ่ะประมาณนี้แล้วกันนะกดเสร็จปั๊บเนี่ยมันก็จะมีการอัปโหลดข้อมูลครับนี่แล้วเขาก็จะให้ ID มาให้พาสเวิร์ดมาและมันมีวันหมดอายุด้วยนั่นหมายความว่าถ้ายังไม่อยากจะย้ายเครื่องก็ไม่ต้องเข้ามานะครับจะย้ายเครื่องค่อยเข้ามาทีเดียวเนาะเอาล่ะเสร็จแล้วนะครับทีนี้เวลาที่เราเนี่ยต้องการที่จะเข้าไปในอีกเครื่องนึงทำยังไงคือตอนเราโหลดเกมมาเล่นเลยมันจะถามถ้าเกิดมี ID อยู่แล้วนะครับเดี๋ยวพาไปให้ดูนี่แหละครับคือตัวอย่างถ้าเกิดท่านผู้ชมเพิ่งมาเล่นครั้งแรกมันจะถามมี ID อยู่แล้วหรือเปล่าถ้าเกิดมีก็คือด้านขวาถ้าไม่มีก็คือด้านซ้ายแค่นั้นเองนะครับงั้นก็เดี๋ยวใส่ ID กันเลยตรงนี้เห็นไหมครับโอเคเก็ตยังนั่นแหละครับผมหลังจากที่เราใส่ ID เสร็จเรียบร้อยแล้วครับเขาให้เรารีสตาร์ทตัวโปรแกรมด้วยนะครับคือ Queue Tasks ออกไปได้เลยนะครับเนี่ย Queue Tasks ออกไปได้เลยนะแล้วก็เข้ามาใหม่นะครับแค่นี้แหละไม่งั้นมันก็ค้างเติ่งอยู่ตรงนั้นแหละโอเคมีการบอกว่าให้ดาวน์โหลดแพทเพิ่มด้วยจัดไปอ้าวจัดไปเอาล่ะทีนี้มันยังมีอีก2ระบบนะครับที่น่าสนใจนะครับอยู่ด้านขวาบนเลยนะครับท่านผู้ชมเห็นตรงสแตมป์จำได้ใช่ไหมแล้วมีระบบไลฟ์ไลฟ์คือถ่ายรูปอันนั้นไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่อันที่3คือการเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเปิดโหมด AR เปิดกล้องอ่ะเนี่ยเห็นไหมเขาก็จะบอกว่าเอ้ยขอแอคเซสเข้าไปที่กล้องอะไรเงี้ยครับแล้วก็คือเราจะต้องออกไปนอกบ้านอ่ะเนาะแล้วก็วางไว้กับพื้นนะเพื่อให้น้องแมวมันปรากฏออกมาแต่พอดีผมอยู่หน้าคอมไงมันไม่สะดวกที่จะทำคือใครนึกภาพไม่ออกก็เป็น AR เทคโนโลยีทั่วไปเนี่ยแหละครับก็ถ้าเกิดใครเคยเล่นโปเกมอนโกน่าจะเคยเห็นเนาะที่เราเอาโปเกมอนมาวางในโลกของเราจริงๆอ่ะแล้วเราก็ถ่ายรูปได้อะไรได้นั่นแหละคือมันมีเหมือนกันระบบ AR นะครับแล้วก็ที่เป็นนกหวีดครับผมนี่เป็นไงนกหวีดฟิวนี่ครับนิ่งเลยเป็นไงล่ะแล้วก็เรื่องของการสั่งการด้วยเสียงการบันทึกด้วยเสียงเพื่อที่จะคุยกับน้องแมวเนี่ยยังมีอยู่นะครับเดี๋ยวแป๊บนึงผมจำไม่ได้มันอยู่ไหนวะมันอยู่นี่เลยนี่เลยอันนี้ผมลืมพูดไปโอ้เป็นไฮไลท์อย่างหนึ่งของเกมนี้แหละเห็นเครื่องหมายตกใจไหมนี่อันนี้คือการสั่งการด้วยเสียงครับให้มันมีการบันทึกครับว่าเราจะสั่งน้องแมวยังไงครับเดี๋ยวลองเรคคอร์ดดูก่อนก็เดี๋ยวต้องรีจิสเตอร์ด้วยนะแล้วก็กดยอมรับสิทธิ์ในการใช้ไมค์ด้วยนะมานี่นี่คือผมเรคคอร์ดเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวลองฟังเสียงดูดิซาวด์พรีวิวมานี่โอเคนะครับซาวด์พรีวิวเสร็จเรียบร้อยก็ทำการรีจิสเตอร์นะครับแค่นี้แหละ
พราะนั้นถ้าเกิดว่าผมพูดมันนี่มันนี่มันนี่เนี่ยแล้วเดี๋ยวน้องแมวก็จะวิ่งมาหาเรานั่นเองเข้าใจไหมครับจะสังเกตเห็นว่าต่างกับเกม With My Dog อย่างหนึ่งตรงที่ With My Dog จะมีคอมมานด์ให้เลือกเยอะเลยมีนั่งมีหมอบมีอะไรแต่ก็เข้าใจแหละคือแมวมันไม่เหมือนหมานี่เนาะเราอาจจะสั่งแมวได้ยากกว่าสั่งหมาอะไรแบบนั้นนะครับงั้นก็ลองเล่นดูกันละกันนะครับเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์นะครับก็คือใช้ระบบการสั่งการด้วยเสียงเพื่อเรียกให้น้องแมวมันวิ่งมาหาเรานั่นเองนะครับก็จบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็สรุปสั้นๆเลยก็คือใครเคยเล่น With My Dog คล้ายกัน 95% ต่างกันนิดๆหน่อยๆเรื่องของอุปนิสัยของแมวเท่านั้นเองนะครับเพราะนั้นก็สำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันครับ